พร้อมแล้วนะฮะไปพูดคุยกับพี่ทรงกลดวงชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดนะครับพี่ทรงกลดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทรงกลดครับแม่เอายังไงมาเจอกันวันที่เซตเรียกว่าไหลเป็นน้ำเลยฮะวันนี้พี่เอาแบบชัดๆเลยนะเสด็จน้ำตรงไหนหรือยังหรือเสด็จน้ำหรือยังหรือจะไปเสด็จน้ำตรงไหนครับวันนี้อาจจะต้องถามในความรู้สึกแล้วนะบอกพอรู้สึกว่าพอหรือยังพอหรือยังกับความที่มันลงมาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าคือวันนี้มันก็เป็นมันก็คือโดมิโนเอฟเฟกต์แหละจากสิ่งที่ผมเคยพูดไว้ว่ามันอาจจะว่าดูเหมือนจะไม่รุนแรงอะไรมากมายแต่ว่าต้องยอมรับอันหนึ่งว่าความเชื่อมั่นมันหดหายไปค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับหุ้นไทยเองจริงๆก็ลงมาทันผมเนี่ยจริงๆมันก็พอยืนอยู่ได้แล้วนะจริงๆถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการล้มลงของ SVB เนี่ยนะครับ impact เนี่ยนะครับบ้านเรามากกว่าอเมริกามากกว่ายุโรปซึ่งผมคิดว่าก็โอ้มันทำไมมากทำมามากกว่าประเทศอื่นนั่นน่ะสิต้องลงของประเทศอื่นขนาดนี้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าสื่อที่มันออกสื่อมันไหลมาเรื่อยๆครับมันไม่หยุดทีครับคือณวันนี้เดี๋ยววันนี้นะวันนี้เองก็มีข่าวที่เกี่ยวข่าวร้ายๆมันออกมาหมดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องแบงก์ล้มต่างๆนะครับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเราเองอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็บางทีมันก็เกินไปนะครับทีนี้มันเรามาดูว่าแล้วเซ็ตมันลงมาขนาดนี้มันพอแล้วหรือยังครับอยากว่ามันจะลงได้อีกไหมถ้าเซ็ตนี้มามันก็ลงได้อีกแล้วก็ที่สำคัญที่ว่าถ้าที่เราลงมาหนักๆ2วันที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ด้วยเนี่ยว่าส่วนหนึ่งนะมันมาจากเรื่องของการคว้าเซลล์อ๋อครับหลังๆมันที่มันลงดูแลโอ30จุดเนี่ยมันเกิดจากคว้าเซลล์เลยนะครับผมว่าในที่นั้นน่าจะเห็นภาพชัดเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้ขายเยอะมากคือปกติหุ้นลง 20-30 จุดฝรั่งต้องขายไม่ต่ำกว่า 5,000 น่ะถึงเป็นหมื่นน่ะซึ่งเราจะคิดเคยเห็นกันนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ฝรั่งไม่ได้ขายเยอะแต่ว่าโบรกเกอร์ขายเยอะครับก็ทิ้งท้ายได้ว่ามันเป็นเรื่องของการคอสเซลของหุ้นบางตัวนะบางกลุ่มที่พอมันลงมาลึกๆแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยการคอสเซลก็จะนำไปสู่การขายหุ้นนะครับอาจจะไม่ได้ขายหุ้นตัวนั้นแต่ไปขายหุ้นตัวอื่นเพื่อมาเอาเงินมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มนะเติมเงินเข้าไปอยู่ที่นั่นนะครับฟันดัมเบลเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าวันนี้โอ้วันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้จะเห็นว่าเคแบงก์ก็ไม่ได้ลงมากกว่านั้นแล้วหลังจากที่ลงมาไม่รู้จะลงยังไงจะลงอีกมันก็ไม่ลงแล้วเห็นไหมมันก็เป็นค่าหรือค่าหนึ่งนะที่เราดูกันดีนะเดลต้ายังแข็งแรงอยู่ไม่งั้นเดลต้าไม่แข็งแรงนี่คงหลุด1,500แล้วครับเพราะฉะนั้น1,500เอาอยู่ไหมครับอันนี้ตอบยากนะแต่ผมคิดว่านักลงทุนน่าจะเรียนรู้หรือว่ารับรู้ข่าวสารไดเจสต์ย่อยข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วมองหาโอกาสละผมว่าวันนี้หรือนาทีนี้เซ็ตมาระดับนี้ 1,500 ต้นๆเนี่ยเรามาดูคงจะมาดูแล้วว่าตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ย PE เท่าไหร่อ่ะเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่เท่าไหร่แล้วหุ้นตัวไหน PE ต่ำๆมาเนี่ยเอาละผลจะเริ่มสอนแล้วโดยเฉพาะนักลงทุนระยะยาวนี่ลองเทอม investment กำลังมานะนี่ต้องรู้สึกมันถ้าลองเทอม investment คาดว่าเหตุการณ์นี้จะจบเร็วครับมันจะยิ่งซื้อเร็วแต่ถามว่าเหตุการณ์เรื่องแบงค์ล้มเนี่ยมันจะมีอีกไหมนอกจากแบงค์ที่ล้มแล้วลูกค้าแบงค์จะล้มด้วยหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นแต่ไม่แน่มันอาจจะโผล่ก็ได้ครับอย่างลูกค้าของ SVB เนี่ยคนที่มีเงินฝากใน SVB มากที่สุดคือบริษัทโลกุนะซึ่งก็ 25% ของเงินฝากที่เขามีอยู่ตรงนี้ครับซึ่งผมดูแล้วลูกค้าที่ถือเงินสดเยอะในแบงค์เนี่ยของ SVB เองนะมีไม่กี่บริษัทน้อยมากเพราะนั้นเนี่ยโดมิโนเอฟเฟคที่จะเกิดขึ้นในส่วนของลูกค้าเนี่ยน่าจะมีน้อยคือสตาร์ทอัพเวนเจอร์แคปิตอลพวกนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันว่ามันอาจจะมีก็ได้เพิ่มเติมมันก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ถามคือว่าฟันดัมเบลมันเชนอะไรขนาดนั้นหรือเปล่า
ถ้าเฟโนเมนาลเชฟขนาดนั้นนะผมว่ามันก็คงไม่อยู่แล้วล่ะถ้าเทียบกับสภามสภามันเกิดจากอะไรสภามันเกิดจากฟองสบู่ของอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมแล้วถามว่าวันนี้มันเกิดจากฟองสบู่อะไรมันเกิดจากฟองสบู่ของพวกฟินเทคพวกสตาร์ทอัพพวกอะไรพวกนี้ที่มีการกู้เงินกันเยอะแต่จริงก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะมันมาเหตุผลที่เกิดแบงค์ล้มมันมาจากหลายสาเหตุมันไม่ได้มีแต่สาเหตุเดียวว่าพวกventure capital หรือว่าสตาร์ทอัพมันเจ๊งมันเลยต้องไปถอนเงินมาอะไรไม่ใช่แค่นั้นนะมันเป็นอีกอันนึงส่วนนึงนะที่เขามองนะคือมันเป็นความผิดของแบงค์เองด้วยนะผู้บริหารแบงค์เองที่ว่าแบงค์เนี่ยช่วงโควิดอ่ะคนเอาเงินมาฝากเยอะเพราะว่ามุ่งจะไปลงทุนอะไรถูกไหมเงินฝากเยอะเขาก็เลยไปซื้อบอนด์ไว้ซื้อบอนด์ยาวด้วยบอนด์ยาวเนี่ยมันแวลูมันจะลดลงกรณีที่ละดอกเบี้ยมันขึ้นเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยมันขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาขึ้นมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คงมีคนรู้ภายในว่าแบงค์นี้อาจจะเจ๊งได้ถ้าเกิดว่ามันมีขาดทุนจากเงินลงทุนที่เข้าไปลงทุนในหุ้นลงทุนในบอนด์ใช่ไหมพอเขาลงทุนซื้อเขาไปซื้อบอนด์ตอนก่อนดอกเบี้ยขึ้นเยอะไงเขาไม่ยอมขายซื้อทิ้งไว้แล้วมันทำให้ราคาบอนด์มันลงมาเรื่อยๆจนมาร์คทูมาร์เก็ตเนี่ยมันแบบโอ้โหมูลค่ามันจะเสียหายเยอะครับคนมีก็เลยมีคนไปถอนพอถอนปุ๊บแบงค์เลยมีปัญหาทันทีแต่ว่าณวันนี้มันถูกควบคุมไปแล้วด้วยรัฐด้วยธนาคารกลางมันควบคุมไปหมดแล้วผมคิดว่าทุกคนอาจจะพอสบายใจได้บ้างแต่ก็อีกแบบว่าถ้าแบงค์นี้เป็นอย่างนี้แล้วแบงค์อื่นล่ะจะเป็นอีกไหมอะไรเนี่ยเป็นคำถามที่แบบว่าที่ทำให้คนกังวลอยู่ว่าแล้วในยุโรปล่ะแบงค์ยุโรปก็มีปัญหานะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าแบงค์ยุโรปก็มีปัญหาเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะโดนเป็นลักษณะเดียวกันกับทาง SVB หรือเปล่านะอย่างวันนี้ก็จะมีเมื่อก่อนหน้านี้เราจะเห็นภาพของ SC เครดิตสวิสที่ตอนนี้โอ้ต้องบอกว่าCDS ของเครดิตสวิสเนี่ยพุ่งขึ้นทำนิวไฮเหมือนกันก็เป็นความกังวลว่าช็อตเทอมอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือเปล่าเพราะว่าแบงก์นี้เองก็ขาดทุนมาตลอดต่อเนื่องด้วยครับเนี่ยในยุโรปนะแต่ว่าหุ้นยุโรปหุ้นอเมริกาวันนี้ก็นิ่งแล้วอ่ะทำไมหุ้นไทยยังลงต่อไปอีกเนี่ยแหละอันนี้คือความที่ว่าหนึ่งข่าวสารมันเยอะขึ้นสองก็คือว่าเกิดการฟอสเซลเข้ามาครับดังนั้นผมจึงสรุปไปตรงนี้ว่าถ้าฟันดำมันเท่าไม่ได้เชนขนาดที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจเพราะว่าวิกฤตเนี่ยมันต้องเกิดจากอะไรที่เป็นแบบการตีฟองสบู่โน่นนี่นั่นถูกไหมเอาโอเคคริปโตเจ๊งอสังหาเจ๊งไฟแนนซ์เครื่องมือทางการเงินเจ๊งอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มันยังไม่ถึงจุดนั้นน่ะครับแบงก์ไทยก็โหเราผ่านวิกฤตมาตั้งเยอะตั้งเยอะมันไม่เห็นตอนก็ตอนสภาเนี่ยแบงก์ไทยแข็งสตรองมากครับสตรองมากเมื่อเทียบกับแบงก์ในที่เลนแมนมาเธออันล้มนี่ล้มไปหมดของไทยอยู่อย่างสบายเลยแต่วันนี้แบงก์ไทยก็ทำเดินนำเดินธุรกิจแบบเดิมฐานะฐานทุนฐานทางการเงินอะไรก็แข็งแกร่งเหมือนเดิมไม่ได้ต่างครับครับก็แปลกดีที่คนก็ยังจะขายหุ้นอยู่นะพี่นี่ต้องกดมองยังไงที่เขาก็มีการวิเคราะห์ว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีหนึ่งจาก 0.25 ถึงเป็น 4.75 มันก็เป็นตัวเร่งสำคัญต่อเรื่องเศรษฐกิจครับอย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละแต่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเศรษฐกิจอเมริกาก็ไม่ได้ลงแต่เฟดก็คงอาจจะรู้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีบางเซกเตอร์บางธุรกิจที่มันอาจจะมีปัญหามันอาจจะมีการล้มลงก็ได้แต่บังเอิญหวยมันมาออกที่ SVB ออกตรงนี้ทำไม SVB ถึงเก่งเพราะว่า SVB ไปลงทุนในบอนด์แล้วบอกว่าราคามันลงตลอดเพราะยิวมันขึ้นเพราะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยบอนด์มันลงตลอดก็คือราคามันลงสวนกับยิวถูกไหมเวลายิวขึ้นนี่คือราคาบอลลงส่วนนั้นเพราะว่า SVB มันไปลงทุนในบอลยาวเยอะมันก็เลยเจ๊งจากบอลด้วยมันถูกมันเลยขายมาในตลาดแล้วก็ขายหุ้นที่มันถือด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีมาหอเงินมาโคตรคือคนคงวงในก็คงรู้ว่าไอ้แบงค์เนี้ยคงไม่ไหวแล้วไงภาษาชาวบ้านง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าหมอมีคนรู้แล้วก็มีการขายออกมาก็เลยไปถอนแห่กันถอนเงินอะไรทีนี้แบงค์รันนี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าณตอนนี้ได้รับความช่วยเหลืออะไรกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมว่ามาตรการที่ออกมาของเฟดเนี่ยทั้งในแง่ของ
การค้ำประกันเงินฝากรวมไปถึงการตั้งกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการให้กู้ต่อสภาพคล่องถึงสภาพคล่องต่างๆผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะเว้นแต่จะมีโบกอื่นไม่ใช่โบกอื่นแบงก์อื่นที่จะลงได้ครับถ้าอย่างนี้ต้องไปยุโรปอีกทีนึงครับจังหวะแบบนี้ลงลึกๆคือถ้าคนอาจจะแบบว่าไม่มั่นใจรอก่อนแต่ผมว่าวันนี้ถ้าผมเป็นนักลงทุนระยะยาวผมก็ต้องมองว่าหุ้นตัวนี้ PE เท่าไหร่ละครับอย่างเช่นตัวเนี้ยตอนนี้ PE ต่ำมากนะครับมีแค่14เท่าเองต่ำมากถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ย10ปีที่ประมาณสัก17เท่าเนี้ยมันลงมาเยอะมากครับถือว่าเป็นครับอันนี้คือมองเป็นโอกาสเลยนะแล้วหุ้นบางตัวอย่างเคแบงก์เขาไม่ยอมลงมาละพอแล้วมั้งครับหรือว่าแบงก์หรือแบงก์มันจะมีปัญหาอีกซึ่งผมว่าไม่น่าจะใช่แบงก์บ้านเรานะผมยังไม่ได้เห็นขึ้นลงนั้นเลยณวันนี้เองผมว่าลูกหนี้ของแบงก์ก็ได้รับการช่วยเหลือจนไปถึงสิ้นปีนู่นไม่ถึงเวลานี้ไม่ใช่เวลานี้แน่นอนทามมิ่งมันไม่ใช่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลองเทอร์มินัลเน้นกำลังมาโดยเฉพาะกองทุนที่ขายมารอต่อเนื่องเนี่ยวันนี้ลงไม้เขาซื้อครับถ้าเขาไม่ซื้อรอบนี้นะผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ของถูกแล้วแหละใช่ครับคือตอนนี้เองเนี่ยคือต่างชาติขายนะครับถ้าเกิดว่าคนที่จะพาหุ้นขึ้นไปก็มีเพียงแค่นักลงทุนสถาบันหรือกองทุนเท่านั้นเองใช่ไหมครับเขาก็เริ่มมองเห็น value ของมันแล้วแหละว่าโอ้ยหุ้นลงมาขนาดนี้ fundamental เชนที่ไหนล่ะครับโพลิเมเชนมันมีเยอะแยะเลยว่าโอเคราคาเป็นสิ่งสมมุติแหละครับเราไม่รู้เราถูกหรือแพงว่าอันนี้มันลงมาให้เราเห็นว่าราคามันเริ่มถูกลงเลยแบงก์ตอนนี้เทรดกันแค่ประมาณ 0.5 ถึง 0.6 0.7 เท่าบุ๊กเองต่ำกว่าบุ๊กอยู่แล้วแต่ว่าโอเคต่ำจะเท่ากับช่วงวิกฤตเป็นไปไม่ได้กระดับบุ๊กคือเป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปได้ยากเลยพูดไม่ถึงเป็นไปได้ครับแล้วบอกคุณกบไม่กลัวโอ้ยมันจะแย่คือเข้าใจว่ามันแย่ครับครับเข้าใจที่ผมอธิบายเมื่อกี้ผมก็มองว่ามันก็คงจะเป็นโดมิโนเอฟเฟคอยู่ระดับเซนติเมนต์ถามว่ามันอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งว่ามันจะเกิดแบงก์ล้มเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องรอนิดนึงคนก็ต้องรอดูว่าเอ๊ะเหมือนกับมันมีดมันเพิ่งหล่นนะมันก็อาจจะไปจับมันเลยมันก็อาจจะเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะมองอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันถูกกระแทกตลาดก็คือว่าเรื่องของฟอสเซลเรื่องของอะไรมันอาจจะทำให้แต่นี่มันเป็นโอกาสไงคือเขาขายด้วยฟอสเซลเนี่ยมันไม่ได้ขายบนพันธมิตรเท่านั้นมันถูกบังคับให้ขายครับธรรมดาถูกบังคับเหมือนกับคุณเหมือนคนร้อนเงินแล้วก็คุณจะขายบ้างเทียบอย่างนี้ว่าเออมันขายเงินแล้วเชื่อบ้างนั้นเราต้องดูว่าตัวแต่ละตัว PE เท่าไหร่คนเคยเล่น PE เท่าไหร่แล้วมันลงมาลงเนี่ย PE มันน่าสนใจแค่ไหนครับมันต่ำกว่าบุ๊กหรือยังตอนนั้นอย่างซิงเกอร์ตอนนั้นต่ำกว่าบุ๊กไปใช่ไหมลงไป17 บาทนะมีโอกาสเด้งนะว่าราคาต่ำกว่าบุ๊กแล้วมันมีอะไรที่แบบว่าน่ากลัวจนทำให้มันราคามันต้องต่ำกว่าบุ๊กหรือเปล่ามันจะขาดคุณเจ๊งไปเลยหรือเปล่าก็ต้องไปพิจารณาแต่ละโกลแต่ละตัวไปแต่ละเซกเตอร์ไปถ้าอย่างนี้มองว่าตรงนี้โอกาสตรงนี้ครับพี่ทรงกฎกลุ่มไหนหรือตัวไหนมีในใจไหมที่แบบน่าจะสามารถทยอยเก็บได้หรือเอาเป็นว่าคิดว่าถ้าเกิดว่ากองทุนกลับเข้ามาเนี่ยเขาจะคัดตัวไหนนะครับฮะหุ้นตกแบบเนี้ยตัวใหญ่ลงมาให้เราซื้อครับปิดตัวใหญ่เราไม่ได้ซื้อไม่ค่อยดิสคอมให้เราซื้อตัวใหญ่ใหญ่แล้วตัวใหญ่ใหญ่ผมว่าลงมาเนี่ยมันน่าสนใจแล้วคือมันคงไม่ได้กำไรทันทีหรอกเวลาตลาดหุ้นขาลงซื้อหุ้นขาลงยังไงก็โอกาสที่จะได้กำไรมันมีน้อยกว่าตลาดขาขึ้นอยู่แล้วครับโดยปกติแต่ว่านักลงทุนต้องมั่นใจในตัวเองนะครับเดี๋ยวเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้จากการทำการบ้านนะครับไม่ใช่ว่าอยู่นั่งเฉยๆนะทำการบ้านเลยแต่ไปดูว่าไอ้กสิกรมันลงมาถึงระดับเนี้ยต่ำกว่าบุ๊กหรือเปล่าบุ๊กมันอยู่ที่เคยต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถหรือทางเทคนิคเรามาดูว่าเทคนิคเนี้ยมันจะบอททอมได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็นั่นก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะมาดูกันครับเวอร์ชันก็มาดูกันคือหุ้นตกเยอะต้องมาดูกันเวอร์ชันพอถึงจุดนึงนะคนก็ต้องกลับมาซื้ออยู่เพราะไม่มีแอสเซทไหนที่จะให้รีเทิร์นดีเท่ากับตลาดหุ้นครับผมครับนะครับดูแล้วสถานการณ์แบบนี้บอกแฟนๆได้ชื่นใจนิดนึงครับว่าพี่ทรงกฎคาดการณ์ว่ามันจะยาวไปถึงเมื่อไหร่ฮะถึงสิ้นเดือนไหมครับหรือว่าแค่อาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าจบแค่สัปดาห์นี้น่าจะจบละ
ปกติถ้าจะรับรู้กันนะ3วันหุ้น3วันนะลง3วันจะขึ้น3วันหุ้น3วันคืออะไรประมาณ 3-4 วันแค่นี้แหละหมดละคุณจะขายทำไมอีกถ้าคุณคิดว่าจะขายล้างก่อนก็ขายก่อนหน้านี้แล้วมาขายวันนี้หรอกคุณมีล้างก่อนวันนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่เวลาเอาสิเวลาอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราต้องคิดให้รอบนะว่าเศรษฐกิจมันแย่ไปขนาดนั้นเลยเหรอของเราไม่แย่แบงค์ที่จะล้มเนี่ยมันจะเป็นแบงค์ไทยด้วยเหรอจะเอาต่างประเทศจริงเหรอเราก็ต้องมาที่จะแต่ผมโดยสรุปผมที่ผมมีความก็ได้ศึกษามาผมก็ว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นครับแล้วถ้าเทียบกับสหภาพก็ไม่ถึงขั้นนั้นด้วยยังไม่ถึงไปถึงจุดนั้นด้วยแต่ว่ามันโอกาสจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าวิกฤตทุกวิกฤตที่ผ่านมาเราทุกก็รอดมากันหมดไม่เห็นมีใครไม่รอดก็รอดกันมานะครับรอดเพราะอะไรเพราะว่าแบงก์ชาติยังไงก็ต้องมาช่วยคือมันลงมาก็มีคนช่วยอยู่แล้วแหละพวกเงินทองเนี่ยนะแบงก์ชาติต่างๆก็มีหน้าที่ไปรักษาเสถียรภาพยังไงเขาก็ต้องเอากลับขึ้นมาให้ได้ที่แต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นมันตอบไม่ได้ว่ามันจะรีบาวได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับว่าเชื่อมั่นในแต่ละแฟกเตอร์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็เอาเป็นว่ายิ่งหุ้นตกหนักยิ่งทำการบ้านหนักครับต้องมีคนขายหรือขายที่แบบขายเพราะความกลัวขายเพราะความที่อะไรอ่ะผูกฟอสอย่างเงี้ยอันนี้คือโอกาสของอีกนะมันเป็นเกมอันหนึ่งที่จะต้องพิจารณาให้ดีครับนะครับครับพี่สมบัติมีอะไรครับมีอะไรจะบอกจิตดีครับนั่งสับตั้งสติแล้วผมคิดว่าแล้วท่านจะกลับมามีกำไรได้เพราะฉะนั้นท่องคาถาว่าปิดหน้าจอแล้วไปฟังเพลงใช่ไหมพี่ช่วงนี้ไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่ได้ต้องดูต้องหานะสนใจมากทำไมถึงน่าสนใจเราก็ต้องรู้ว่ามันน่าสนใจตรงไหนเพราะฉะนั้นต้องรู้ครับถ้าตลาดหุ้นขึ้นไม่ต้องไปเที่ยวตลาดหุ้นขึ้นไปเที่ยวตลาดแดงเนี่ยหาโอกาสครับด้านถามนิดนึงฮะควรจะหาหุ้นดีเฟนซีฟหุ้นตอบผลตอบแทนดีหรือว่าจะต้องเป็นทรงไหนดีฮะช่วงนี้คือทรงนี้แล้วแต่คาแรคเตอร์ของการรับความเสี่ยงของแต่ละคนถ้าใครรับความเสี่ยงมากก็เบสเลยหุ้นตัวที่มันสวิงเยอะๆครับแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงไม่ได้ก็เข้าดีเฟนซีฟถ้าโรงพยาบาลรวยฟ้าโรงพยาบาลก็ได้รายได้มันมีความชัวร์แน่นอนรายได้ที่ชัวร์บริษัทที่มีรายได้แน่นอนชัดเจนเนี่ยก็เอาไปดีเฟนซีฟเก็บไว้ได้พักเงินได้ระดับนึงคือถ้าอยากจะลงทุนในหุ้นอยู่นะไม่ใช่ว่าจะถือเงินสดเนี่ยแต่ผมไม่แนะนำให้ล้างพอร์ตนะครับอืมครับอย่าล้างพอร์ตใช่ไหมช่วงเนี้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคิดก็ต้องคิดก่อนคิดประมาณ 1,600 แล้วเอาจริงมันลงหนักๆพี่ทรงกฎจิตใจมันไม่นิ่งจริงๆนะพอให้มันเห็นแบบโอ้ลงกันแบบว่าลงหนักขนาดนี้ไม่นิ่งไม่มีใครนิ่งหรอกเพราะว่าโอ้ยขาดทุนกันมันก็ร้องมันอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องมีสติอย่างที่ผมบอกว่าต้องสะกดจิตเองให้ได้โอเคถ้าชนะตัวเองได้เราก็จะชนะในตลาดได้ครับโอ้สาธุครับสาธุครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ทรงกฎครับครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับ